ัสดีค่ะวันวานจากยิมบลิฟมาชวัตอะคาเดมี่ค่ะวันนี้วันก็มีวิธีการยืดขาเล็กๆน้อยๆมาฝากค่ะเพราะว่าการยืดขานั้นช่วยให้เราป้องกันอาการบาดเจ็บจากการฝึกเตะ นะคะแล้วก็ช่วยให้เราเตะได้สูงขึ้นด้วยไปดูวิธีการยืดขากันดีกว่าค่ะการยืดขานะคะท่าแรกสุดเลยเราทำท่านี้ก็ได้แปะขาออกข้างนะคะมือจับที่หน้าขาเหนือหัวเข่าแล้วก็บิดลักษณะนี้ตัวนี้เราได้ทั้งลำตัวด้วยนะบิดลำตัวข้างด้วยแล้วก็ผลักขาออกนะคะเปลี่ยนซ้ายขวานะคะทำค้างสัก10ถึง15วีก็ได้นะอันนี้วันทำไปเร็วหน่อยเพราะว่าทำให้ดูเฉยๆนะคะต่อไปท่านี้ forward stand นะคะส้นเท้าปิดสองข้างเลยหน้าหลังขาหน้างอขาหลังตึงนะแล้วหันตัวด้านข้างนะคะหันตัวลักษณะนี้ขาไม่ค่อยกันอย่างนี้นะขาดิ่งออกมาขนาดเท่าหัวไหล่นะคะจากท่านี้ทำซ้ายขวาสลับกันต่อไปเราสามารถย่อขาได้ตรงนี้จะได้ขาด้านหน้าตรงนี้นะคะเส้นตรงนี้ติดกับข้อพับแล้วก็ย่อขึ้นลงขึ้นลงลักษณะนี้นะคะอย่าลืมเปลี่ยนข้างนะแล้วก็ย่อขึ้นลงลักษณะนี้นะคะต่อไปจะเป็นท่าที่เราจะเริ่มนั่งลงไปที่พื้นแล้วไปดูกันเลยค่ะท่าต่อไปนะคะเป็นท่ายืดขาทีละข้างค่ะถ้าเกิดว่าใครทำไม่ได้นะคะให้ยืนอย่างนี้ก่อนยืนกลางขาก่อนจากนั้นค่อยๆนั่งลงข้างเดียวโดยเอามือแตะพื้นไว้นะคะคือบางคนถ้าเกิดว่าขาเนี่ยเส้นเอ็นเรายืดเหยียดได้ไม่ดีพอมันก็จะลงอย่างนี้ยากอาจจะลงได้แค่นี้นะหรือบางคนนะอาจจะยกส้นอย่างนี้เพราะว่าทรงตัวไม่อยู่ฉะนั้นพยายามอย่ายกส้นพยายามปิดส้นเท้าลงไปนะคะแล้วบางคนเนี่ยพอปิดส้นเท้าลงอาจจะล้มหลังใช่ไหมฉะนั้นกดตัวไปข้างหน้าได้เอามือแตะพื้นได้นะคะทีนี้ขาถ้าเกิดว่าเวลาสอนยิมนาสติกมันจะให้เด็กๆพอยเท้าลักษณะนี้นะคะให้เหยียดตึงหมดเลยแต่ว่าถ้าเป็นเทควันโดกับมวยไทยบางทีมันก็ให้ทำขาขึ้นมาอย่างนี้ได้นะให้พยายามเอานิ้วชี้ขึ้นฟ้าเพราะบางทีถ้าเด็กเอานิ้วชี้ไปข้างหน้าหรือว่าเอียงไปนิดหน่อยบางทีเข่าเขางอนะคะแต่วิธีการถ้าเอานิ้วชี้ไปข้างหน้าเนี่ยเราจะปิดฝ่าเท้าลงไปอย่างนี้เลยลักษณะนี้นะลักษณะนี้ยืดทั้งขาและข้อเท้าด้วยขาจะเป็นเหมือนไซส์คิกนะคะจะเป็นเหมือนไซส์คิกที่เราทำนะคะเปลี่ยนนะอย่างนี้แล้วก็โยกเปลี่ยนนะคะลักษณะนี้ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้เอามือแตะได้เห็นไหมถ้าได้แล้วเอามือขึ้นมาอยากได้มากขึ้นนะคะเอาข้อศอกดันหัวเข่าออกมือผักออกให้ขามันกลางมากขึ้นกว่าเดิมนะต่อไปพอได้แล้วนะคะให้กางขาออกลักษณะนี้นะคะได้แค่ไหนแค่นั้นเอามือแตะพื้นไว้ข้างหน้าก่อนนะถ้าเกิดว่าใครได้เอาศอกตั้งลงเลยแต่ว่าสังเกตนะตัวยังลอยอยู่ยังไม่ได้เอาตัวลงนะคะแล้วก็ให้โยกไปหน้าหลังได้ด้วยนะแล้วก็นั่งลงไปเลยนะคะอันนี้คือการยืดขานะพออย่างนี้เสร็จแล้วเราสามารถเหยียดตัวได้เหยียดตัวแตะนะคะถ้าใครได้เอาศีรษะแตะเข่าเลยลักษณะนี้เลยนะกดลงไปเลยสองข้างซ้ายขวานะคะแล้วก็ข้างหน้าพับตัวมาข้างหน้าเวลาพับข้างหน้าอย่าก้มหน้าเพราะว่าถ้าเราก้มหน้านะหลังมันจะงุ้มอย่างนี้เห็นไหมให้เราเงยหน้าเอาคางแตะพื้นเอาคางแตะพื้นนะคะแล้วท้องมันจะติดพื้นตัวจะแตะเข้าไปที่พื้นอย่างนี้นะคะคือเอาคางติดพื้นไว้นะอีกท่าหนึ่งก็คือผีเสื้ออันนี้เป็นการผ่อนคลายรีแลกซ์นะคะหลังจากการที่เรายืดขาหมดแล้วนะอันนี้เบสิกนะจริงๆมันมีอีกหลายท่าเลยนะคะวันนี้บอกไปแค่ท่า forward stand แล้วก็เอาเข่าลงนะคะยืดขาแล้วก็มีกางขาเออมีอีกท่านึงพออย่างนี้ได้แล้วใช่ไหมตัวนี้เป็นการสปิดข้างให้บิดอย่างนี้นะคะสปิดข้างนะขาหน้าตั้งนิ้วเท้าชี้ฟ้าหรือจะพอยไปก็ได้ขาหลังนะคะคว่ำหน้าขาลงปลายเท้าคว่ำลงลักษณะนี้นะคะหันตัวไปข้างหน้านะตั้งกาดก็ได้ใครไม่ไหวจับพื้นข้างล่างได้นะคะพลิกกลับมาตรงกลางก่อนแล้วก็ข้างๆลักษณะนี้นะคะตั้งกาดได้กางแขนก็ได้อ่ะดิมาสิกกางแขนเทควันโดตั้งกาดนะคะคว่ำลงลักษณะนี้ให้กดสะโพกลงไปนะคะอ่ะนี่ก็เป็นการยืดขาเล็กน้อยนะคะทีนี้เราจะไปยืดกับอุปกรณ์กันบ้างนะเดี๋ยวเราดูอุปกรณ์กันดีกว่าต่อไปเป็นการยืดกับอุปกรณ์นะคะถ้าเกิดว่าใครไม่มีอุปกรณ์เหมือนวานนะบางทีวานอยู่บ้านไม่มีอุปกรณ์พวกนี้วานก็ใช้เตียง2ชั้นเพราะว่ามีเตียง2ชั้นก็จะเอาขาพาดเตียงชั้นบนสุดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครกลัวอันตรายก็ลองดูว่ามีอะไรที่มันเซฟกว่านั้นไหมนะอย่างวานตรงนี้วานชอบเอาขาพาดกล่องลักษณะนี้นะคะแล้วก็เอามือจับแล้วกดลงอันนี้ข้างหน้านะข้างหน้าไปเท้าชี้หน้า
นะคะหรือด้านข้างลักษณะนี้ปลายเท้าเหมือนกับเวลาเราเตะราวคิกนะคะหรือจะไซส์คิกก็ได้แล้วพยายามเอียงตัวด้านข้างอันนี้จะได้ยืดช่วงสะโพกข้างด้วยทั้งขาทั้งสะโพกนะคะเหยียดออกก็ได้แล้วก็ข้างหลังลักษณะนี้นะคะอันนี้ในส่วนของแบ็คคิกนะคะแล้วก็หันหลังแล้วก็แดกลำตัวลักษณะนี้นะคะสามฝั่งนะสามฝั่งหน้าข้างหลังอันนี้ก็คือการยืดแบบอุปกรณ์นะคะวันนี้การยืดก็สอนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาท่าไปฝึกกันก่อนเล็กๆน้อยๆนะเดี๋ยววันหลังมีอะไรอีกก็จะมาสอนกันอีกนะคะถ้าใครชอบคลิปของวานอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วานนะคะกด subscribe ไว้ติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งไปแจ้งเตือนด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะฝากติดตามผลงานของวานสตูดิโอและ Believe Martial Arts Academy ผ่านช่องทาง Facebookหากชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ